ค่ะก,ก็คือลอเขาลองเป็นแปนกันดูเหมือนช่วงนี้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวซสตองแอปทักะออนจะดูสดใสเป็นพิเศษก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะตอนนี้สถานะหัวใจเป็นสีชมพูรหรือเปล่าเอ่ยหลังถูกจับตามองกับหนุ่มๆทั้งในและนอกวงการบันเทิงว่าใครจะเป็นตัวจริงของสาวแอป,ปกันแน่ แต่งานนี้นักสืบโซเชียลไม่ต้องตามสืบแล้วจ้าเพราะสาวแอปเขาได้ทดลองเป็นแฟนกับหนุ่มคนหนึ่งซึ่งหนุ่มคนนี้บอกได้ว่าหล่อเหลาน่ารักมากและที่สำคัญเป็นดาราชื่อดังที่คนไทยทั้งประเทศรู้จักด้วยจ้า โดยแอปทักษะออนได้เล่าเรื่องราวที่ทดลองเป็นแฟนผ่านรายการนางแมวป่าซึ่งมีไตเติลกิติพักเป็นพิธีกรรายการว่าหนุ่มคนที่แอปทดลองเป็นแฟนด้วยไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นพระเอกหนุ่มหน้าหวานนนกุลชานน,นนั่นเองจ้าซึ่งก่อนหน้านี้แอปกับนนกุลเคยถูกจับตาม,มองเรื่องความสัมพันธ์หลังมีคนตาดีแอปเห็นหนุ่มนนกุลถือผ้าคลุมของแอปในงานคอนเสิร์ตออเคสตราที่จัดที่มหาวิทยาลัย,ยมหิดล ท่ามกลางโลกโซเชียลจับตากันใหญ่ว่าความสัมพันธ์ของแอปกับนนุนกุลเป็นยังไงกันแน่แถมสาวแอปกับนนุนุลยังได้แสดงละครรีเมคไฟโยเซฟรักแรกของสาวใหญ่ที่ถูกสร้างมาเป็นเวอร์ชั่นไทยในชื่อหารักด้วยใจเธอซึ่งในเรื่องนี้แอปกับนนกุลรับบทเป็นเจ้านายกับลูกน้องที่ต้องเป็นแฟนกันซึ่งแอปเล่าว่าช่วงหนึ่งที่ต้องเล่นละครด้วยกันนนกุลเกิดอาการป่วยแอปจึงส่งอาหารไปให้นนกุลทําให้นนกุลเกิดปิ๊งไอเดียทดลองทำเวิร์กช็อปเป็นแฟนกันทางโทรศัพท์ทําเอาไต ก่อนที่แอบจะเล่าต่อว่าตัวเองและนนกุลได้ทดลองเป็นแฟนกันทางโทรศัพท์วันละ15นาทีบ้าง30นาทีบ้างซึ่งช่วงที่ทดลองเป็นแฟนกันเป็นช่วงที่นนกุลไม่สบายด้านแอบจึงส่งอาหารไปให้แต่พอเป็นช่วงที่แอบไม่สบายนนกุลได้ส่งของมาเยี่ยมเป็นอาหารแบบน่ารักเลยและโทรมาเวิร์กช็อปเป็นแฟนกัน แถมแอปยังเล่าต่ออีกว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่แอปต้องเวิร์กช็อปเป็นแฟนกันเหมือนในตัวละครที่ทั้งคู่ได้รับบทมาด้วยความที่นนคุณเป็นเด็กเนิร์ดจึงเขียนคู่มือการเวิร์กช็อปละเอียดมากว่าจะทาการเวิร์กช็อปโจทย์อย่างนี้แล้วเราทั้งคู่จะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้แถมยังอธิบายโจทย์และสถานการณ์ต่างๆที่เราต้องเจอ รวมถึงมีการพูดถึงสถานที่หรือเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่เกิดขึ้นจริงด้วยเพราะกลัวแอปไม่กล้าพูดไม่กล้าเล่นโดยตอนแรกที่แอปต้องเวิร์กช็อปเป็นแฟนยอมรับว่าตกใจมากเพราะด้วยความที่เราไม่เคยทําจึงตอบนนท์กุลไปว่าพอดียังเจ็บคออยู่เสียงหายบวกกับเขินด้วยที่ต้องเวิร์กช็อปทางโทรศัพท์2ต่อ2เพราะทุกครั้งที่ต้องเวิร์กช็อปจะมีครูแอคติ้งอยู่ด้วยตลอดพอวันต่อมาจึงตัดสินใจลองเวิร์กช็อปเป็นแฟนกันใหม่อีกครั้ง โดยครั้งนี้ได้เวิร์กช็อปทางโทรศัพท์เป็นเวลา15นาทีโดยเวลา15นาทีนี้แอปกับนนกุลไม่ได้พูดตามบทแต่พูดตามคาแรคเตอร์และตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในตอนนั้นแต่พอเวิร์กช็อปด้วยกันเรื่อยๆก็แอบเลย15นาทีไปเยอะมากทําเอาแฟนคลับได้ฟังแอปเล่าแล้วก็อดใจไม่ไหวแอบเชียร์และลุ้นอยากให้ทั้งคู่ไม่ได้เป็นแฟนกันแค่ในละครแต่อยากให้เป็นแฟนกันในชีวิตจริงเลยทีเดียวซึ่งเรื่องความสัมพันธ์ของแอปกับนนกุลจะลุ้นขึ้นหรือไม่จากคู่จ้นจะลาเเป่่รแบบดยยหรือ งานนี้ต้องส่งแรงเชียร์และแรงใจลอลุ้นกันต่อไปจ้าข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ